สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะคลิปในวันนี้นุ่นก็จะมาสอนเพื่อนๆสมัครเทรด forex กับบุคเกอร์ a อนะคะก็ขั้นตอนแรกนะคะให้เพื่อนๆกดสร้างบัญชีเทรดกันก่อนนะคะเดี๋ยวนุ่นจะแปะลิงก์การสมัครไว้ให้ใต้คลิปนะกดลิงก์เข้ามาแล้วนะคะก็จะเจอกับหน้าแบบนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆกดไปที่สร้างบัญชีเทรดนะคะกดเข้าไปเลยนะเข้ามาแล้วนะคะก็จะเจอกับหน้านี้นะเป็นการสร้างบัญชีเทรดจริงนะคะ อันนี้ถ้าใครที่ยังไม่อยากเทรดกับบัญชีจริงนะคะสามารถเปิดบัญชีเดโมโหลังจากสมัครบัญชีจริงนี้ได้นะคะเดี๋ยวเรามากรอกข้อมูลกันนะก็ให้เพื่อนๆกรอกตามเป็นจริงเลยนะคะก็ดูตามบัตรประชาชนประกอบด้วยก็ได้นะคะอันนี้ก็เลือกเป็นภาษาไทยนะคะส่วนชื่อจริงกับนามสกุลนะคะเขาก็ให้กรอกเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็กรอกไปได้เลยเนาะ,ะเมื่อกรอกชื่อนามสกุลเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นอีเมลนะ ก็กรอกอ e ีเมลเข้าไปเลยนะคะเป็นอ e ีเมลที่เราใช้เกี่ยวกับการเทรดโดยเฉพาะเลยนะคะต่อไปก็เป็นรหัสผ่านนะคะแนะนําให้กรอกเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ใส่ตัวเลขลงไปด้วยนะถ้าเพื่อนๆกรอกเสร็จแล้วก็จดรหัสผ่านไว้ด้วยนะคะการลืมค่ะถัดมาก็จะเป็นเบอร์โทรนะคะเพื่อนๆก็กรอกเบอร์โทรเข้าไปเลยนะคะตัดเลขศูนย์ด้านหน้าออกนะคะเมื่อเพื่อนๆกรอกทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เช็คอีกรอบหนึ่งนะคะ เสร็จแล้วเรากดไปที่สร้างบัญชีเทรดจริงได้เลยค่ะต่อมาเขาก็จะให้เรายืนยันอีเมลนะคะก็กดเข้าไปที่อีเมลที่เราลงทะเบียนนะคะแต่ถ้าเข้าไปเช็คดูที่อีเมลแล้วไม่เจอนะคะให้เพื่อนๆมาที่หน้านี้อีกครั้งนะคะแล้วก็กดส่งลิงก์อีกครั้งนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวนุ่นเข้าไปเช็คในอีเมลก่อนนะคะอันนี้ก็เข้ามาที่อีเมลแล้วนะคะแล้วก็หาอีเมลที่ชื่อว่า X Cap นะคะแล้วก็กดเข้าไปเลย จากนั้นก็อ่านรายละเอียดดูนะคะนี่เสร็จแล้วก็กดที่ยืนยันอีเมลนะคะอันนี้อันนี้เขาก็บอกว่าอีเมลของคุณกําลังได้รับการตรวจสอบนะคะอะ่พอเรากดยืนยันอีเมลนะคะเขาก็จะโชว์หน้านี้มาให้เรานะคะแต่ว่าถ้าของใครที่ยังค้างอยู่หน้าตรวจสอบนะคะก็ให้กดไปที่รีเฟรชนะคะเขาก็จะขึ้นเป็นหน้าประเภทของใบสมัครมาให้แบบนี้เลยนะคะอันนี้เราก็เลือกเป็นใบสมัครรายบุคคลนะคะ โอเคอันนี้ต่อไปก็เป็นรายละเอียดส่วนตัวเขาก็จะให้เรากรอกข้อมูลลงไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นชื่อจริงกับนามสกุลที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะที่เรากรอกไปก่อนหน้านี้แล้วต่อไปเราก็มาเลือกอวันเดือนปีเกิดนะคะอะพอ ช่องตรงนี้นะคะก็แนะนําให้เพื่อนๆใส่เป็นคอสอเกิดนะคะเสร็จแล้วก็มากรอกที่อยู่กันนะคะก็แนะนําให้เป็นที่อยู่ตามบัตรประชาชนนะคะเพื่อนๆก็เอาบัตรประชาชนมากลางดูได้เลยนะคะก็เขาให้กรอกเป็นภาษาอังกฤษนะคะอันนี้ก็กรอกที่อยู่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็เป็นจังหวัดนะคะแล้วก็ระบุไปได้เลยนะอันนี้ก็กรอกจังหวัดไปนะคะแล้วก็รัฐต่อไปเป็นรหัสไปรษณีย์ค่ะ อันนี้เขาจะให้เลือกประเทศนะคะก็จะเป็นประเทศไทยเขาจะเลือกมาให้แล้วเนาะต่อไปก็จะเป็นเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรนะคะนี่เราก็เลือกเป็นประเทศที่อยู่อาศัยไม่จําเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลนะคะเสร็จแล้วก็กดต่อไปได้เลยค่ะ มาที่การตั้งค่าบัญชีนะคะเขาก็จะให้เราเลือกแพลตฟอร์มนะนุ่นก็จะเลือกเป็นแพลตฟอร์ม mt5 นะคะถ้ามือใหม่แนะนำเป็น mt5 เลยก็ได้นะคะเพราะว่าเ,เขาจะอัปเดตกว่า mt4 เนาอแล้วก็จะใช้งานง่ายกว่านะคะ อันนี้ก็เป็นประเภทบัญชีนะคะก็เลือกบัญชี Standard เลยมือใหม่ก็เลือกเป็นบัญชีนี้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นออ่เมืออาชีพแล้วนะคะก็อาจจะเลือกเป็นบัญชีรอก็ได้นะคะอันนี้สกุลเงินนะคะเขาก็จะเลือกเป็น USD มาให้เลยนะต่อไปก็จะเป็น l e v e r a ร e นะคะ Le v e r a ร e สำหรับมือใหม่นะคะก็ให้เทรดที่ Lever a ร e ที่ต่ำนะคะนุ่นก็จะเลือกเป็น200ต่อ1น,นะโอเคกดต่อไปได้เลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นการยืนยันเอกสารที่จำเป็นทางกฎหมายนะคะก็อ่านรายละเอียดของเขาให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วก็กดติ๊กด้านหน้าไปเลยนะคะนี่กดทั้ง3อันเลยนะคะแล้วก็มาคลิกที่กรอกใบสมัครให้เสร็จสมบูรณ์นะคะก็รอเขาโหลดสักครู่นะมาที่เอกสารทางกฎหมายที่จำเป็นนะคะอันนี้เขาก็จะให้เราอัปโหลดเอกสารยืนยันตัวตนนะคะ ก็จะเป็นพวกบัตรประชาชนหรือว่าพาสปอร์ตนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักฐานที่อยู่เนาะนี่เรามาคลิกที่หลักฐานยืนยันตัวตนนะคะเขาก็จะให้เราเลือกประเภทของเอกสารนะคะนุนก็จะเลือกเป็นบัตรประชาชนนะอ่ะทีนี้ก็คลิกเพื่ออัปโหลดเอกสารด้านหน้านะคะนุนก็แนะนําให้เพื่อนๆถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนนะคะมันจะได้สะดวกเนาะต่อไปก็เป็นอัปโหลดเอกสารด้านหลังนะคะ นเขาก็จะมีข้อกําหนดของเอกสารมาให้นะคะว่าเอกสารควรจะเป็นยังไงนะคะอันนี้เขาก็บอกว่าภาพถ่ายสีของเอกสารจริงแล้วก็ไม่มีแสงสะท้อนบดบังนะคะนี่เพื่อนๆก็อ่านให้ครบนะคะแล้วก็ทําตามเขาได้เลยเนาะกดเสร็จแล้วค่ะต่อไปก็มาที่หลักฐานที่อยู่นะคะเขาจะให้เราเลือกประเภทของเอกสารเนาะ นุ่นก็จะเลือกเป็นธนาคารนะคะถ้าของใครไม่มีนะคะก็เลือกเป็นค่าสาธารณูปโภคได้เลยนะคะอย่างเช่นพวกบินค่าน้ําค่าไฟนะคะนุ่นก็จะเลือกเป็นธนาคาราทีนี้เราก็คลิกเพื่ออัปโหลดเสร็จแล้วก็กดตรงนี้อ่าเมื่อกี้เราก็อัปโหลดเอกสารไปเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะติ๊กถูกทั้งสองอันแบบนี้นะเราก็กดไปที่ส่งใบสมัครได้เลยค่ะนี่อันนี้เขาก็บอกว่าเอกสารของคุณอัปโหลดเสร็จแล้วนะคะ ต่อไปนะคะก็รอเช็คอีเมลของทางเอ a คนะคะว่าเราผ่านหรือไม่ผ่านนะคะก็อาจจะใช้เวลาหน่อยนะคะอันนี้ทาง a เอเคขาก็ได้ส่งข้อความมาบอกแล้วนะคะว่าบัญชีของนุ่นนะคะก็ผ่านแล้วนะทีนี้เพื่อนๆก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะคะเขาก็จะมีข้อมูลของเราอยู่ตรงนี้นะคะก็จะมีหมายเลขเข้าสู่ระบบนะคะแล้วก็จะเป็นรหัสผ่านเข้าสู่ระบบนะคะ อันนี้เราก็จะใช้ตอนที่เข้าสู่ระบบเทรดกับ MT5 นะคะก็ต้องใช้หมายเลข2อันนี้นะคะอ่ะทีนี้ถ้าเพื่อนๆนะคะอยากที่จะฝากเงินเข้า a c แคนะคะก็ให้กดเข้าไปที่บัญชีเนาะนี่ก็มาฝากเงินตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็มากดที่ฝากเงินนะคะแล้วก็กดฝากด้วยไทยตรงนี้นะโอเคอันนี้เขาจะให้เราเลือกเออธนาคารนะคะนี่เพื่อนๆมีธนาคารไหนก็เลือกไปเลยนะคะหรือว่า จะเอาที่แบบสะดวกนะคะก็เป็น QR code นะคะอันนี้ขั้นต่ำของการฝากเข้านะคะก็จะอยู่ที่20ดอลลาร์นะคะหรือว่า,าสูงสุดอยู่ที่15,000ดอลลาร์นะถ้าเพื่อนๆจะาฝากมากกว่านี้นะคะก็สามารถาแก้ไขตรงนี้ได้นะกดแก้ไขแล้วก็กดที่เพิ่มจำนวนเงินนะคะนี่เขาก็จะมี QR code ขึ้นมาให้เรานะคะแล้วก็แคป QR code นี้เข้าไปที่หน้าธนาคารเราแล้วก็แล้วก็ฝากเงินเข้าได้เลยนะคะ ถ้าเพื่อนๆติดปัญหาตรงไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะถ้าใครที่สมัครไม่ผ่านหรือว่ายืนยันตัวตนไม่ผ่านนะคะก็สามารถทักไปสอบถามซัพพอร์ตได้นะคะนุนก็จะทิ้งลิงก์ติดต่อซัพพอร์ตนะคะแล้วก็ลิงก์สมัครไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ